วนบรรยากาศที่นครราชสีมานะครับประชาชนเองก็ยังคงทยอยไปวางดอกไม้แล้วก็เขียนข้อความไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในครั้งนี้นะครับในขณะที่ทางจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ทำความสะอาดห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21ที่เตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง13กุมภาพันธ์นี้นะฮะเราจะติดตามบรรยากาศจากคุณธินกรวีรพลศิลป์รายงานสดเวลานี้ยังคงมีประชาชนทยอยมาวางดอกไม้พร้อมเขียนข้อความแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงครับท่ามกลางบรรยากาศการทำความสะอาดเพื่อเตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ของห้างเทอร์มินอล21ครับบรรยากาศบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21หนึ่งในสถานที่เกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่8ต่อเนื่องวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประชาชนหลายกลุ่มอายุยังคงทยอยเข้ามาวางดอกไม้และเขียนข้อความแสดงความเสียใจไว้อะไรผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมจากทหารการยิงมีผู้เสียชีวิตถึง30คนครับลุงคนนี้มีบ้านอยู่หน้าค่ายสุรธรรมพิทักษ์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุเกาะติดข่าวจนไม่ได้หลับได้นอนครับเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติจึงถือโอกาสมาเขียนแสดงความรู้สึกไว้อะไรแก่ผู้ประสบภัยเราไปฟังเสียงความรู้สึกของชาวนครราชสีมาคนนี้กันครับผมดูโทรทัศน์ทีวีทั้งคืนเลยครับครับผมเสียใจมากเลยไม่สมควรหรอกแม้แต่เด็กเล็กหรือคนแก่อะไรเขาไม่รู้เรื่องอีโนยเน่ก็ยังยิงลาดมาผมก็รู้หมดตั้งแต่นั้นผมก็อยู่ในค่ายอยู่ผมก็วิ่งรถเข้าไปในค่ายอยู่ทุกวันผมวิ่งมอเตอร์ไซค์อยู่แต่นั้นครับขณะที่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.ทั้งในส่วนของตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้าทำความสะอาดในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อทางห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21ซึ่งมีพนักงานของตัวเองคอยทำความสะอาดในรายละเอียดเล็กๆเพื่อให้ทันเปิดให้บริการในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ครับและเนื่องจากต้องปฏิบัติงานตลอดทั้งวันจึงมีโรงครัวพระราชทานที่เป็นทั้งเสบียงอาหารและขวัญกำลังใจในการทำงานครับโดยมีทีมเยียวยาจิตใจจากกรมสุขภาพจิตกว่า10คนครับมาร่วมพูดคุยความรู้สึกแนะนำการปรับตัวปรับใจหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตลอดจนพนักงานของห้างด้วยขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจะใช้ฮอบนชั้นที่4ของห้างเป็นสถานที่สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานก็ยังคงลงพื้นที่มาเก็บหลักฐานต่อเนื่องเป็นวันที่2ครับขณะที่ครอบครัวพระสารได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเรียกดวงวิญญาณนายพีรพัฒน์พระสารอายุ27ปีวิศวกรโยธาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งเป็นคนขับรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเสียชีวิตบริเวณเกาะกลางถนนด้านหน้าห้างส่วนเพื่อนอีก2คนที่นั่งรถมาด้วยกันปลอดภัยครับครับเวลาเที่ยงก็จะมีการเคลื่อนศพตำรวจหน่วยอรินทราช26จำนวน2นายจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปรดน้ำศพนะครับที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพก่อนที่ญาติจะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดครับคุณวรรณศิริคุณธีรวัฒน์ครับ